คนใจดีนะครับต้องขอบพระคุณมากๆวันนี้มีแต่คนคุ้นเคยเกือบ 100% นะครับที่คุ้นเคยมาผมเนี่ยมารู้จักอาจารย์โจสนทนากันอะไรกันแล้วก็ชวนมาไลฟ์ไปไลฟ์มาผมไม่เชื่อหมอดูนะเชิญเลยครับเชิญเลยผมไม่เชื่อหมอดูนี่คุณแม่อาจารย์โจใช่เลยครับเดี๋ยวผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะฮะเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์ว่าเลี้ยงลูกยังไงจนมาเป็นหมอดูชื่อดังจนได้ออกรายการทีวีช่องดาวเทียม IPM วันนี้ท่านผอ IPM ให้เกียรติครับท่านผอครับนั่งอยู่ทางผอแฮกใช่ไหมฮะเนี่ยฮะท่านผอเอากล้องมาบันทึกเทปด้วยนะครับของ IPM นะฮะท่านผอให้เกียรติมาต้องขอบพระคุณด้วยจานส้มนะครับใครเคยดูบ้างดูเนาะดูนะครับจากจานส้มนะครับต้องขอบพระคุณจริงผมแทบจะเรียกชื่อได้แทบทุกท่านนะครับจำหน้าได้หมดเป็นเพื่อนใน Facebook ผมนี่ก็น่าจะหลายคนแล้วก็เป็นเพื่อนชีวิตจริงเนี่ยก็เยอะมากวันนี้ผมจะเป็นผู้ช่วยพระเอกให้อาจารย์โจเนี่ยเป็นพระเอกเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากจะรู้ว่าเรามีเบอร์มือถือเนี่ยถูกโฉลกแล้วไหมอยากรู้ไหมครับผมเนี่ยเบอร์ของผมนี่นะ2เบอร์เนี่ยผมให้หมอดูทุกคนดูแม้กับอาจารย์โจดูเนี่ยท่านว่าเบอร์ถูกโฉลกไหมครับเบอร์แรก0814585467เบอร์ที่2 0802888228ผมให้หมอดู 4-5 คนถ้ามาเบอร์ผมเป็นไงให้เดาหากเขาบอกการลักกินีทั้ง2เบอร์แต่ผมไม่เปลี่ยนครับเพราะผมคือคนเหนือดวงวันนี้เราจะคุยในเรื่องของดวงด้วยแล้วคุยในเรื่องของเหนือดวงด้วยนะครับอาจารย์โจดิเขาบอกโลกนี้ไม่มีความบังเอิญพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่น่าเชื่ออาจารย์โจพอมาชวนไลฟ์คุยกันไปคุยกันมาลูกศิษย์วัดท่าซุงวัดเดียวกันไม่น่าเชื่อแล้วอาทิตย์แล้วเราก็เลยชวนกันไปกราบร่างไปกราบหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำที่วัดท่าซุงไปกันทั้ง4คนไปเอาเลิกเอาชัยเอาพรท่านเชื่อไหมพอกราบหลวงพ่อเสร็จปุ๊บโอ้โหงานผมได้งานเฮลฟู้ดมาเลย2งานไม่น่าเชื่อครับมันมหัศจรรย์เหมือนกันแล้วคุณซีก็ช่วยบริจาคแล้วมีก็คนช่วยบริจาคเพียงแต่ว่าผมคุยอาจารย์โจอาจารย์โจคราวหน้าถ้าจะจัดร่วมไม่ต้องเอาเลิกดีที่สุดมันชนกับชาวบ้านเขาเอาเลิกรองๆก็ได้นะครับวันนี้มีของแจกของคุณซีนี่เตรียมมาอันนี้ก็ 1,500 กว่าบาทยังมีอีกอันนี้อะไรครับคุณซีครับถามตัวลดน้ำหนักรุ่นพี่ผมดร.อัจฉราครับอาจารย์ประจำอยู่ม.บูรพาเอาไปก่อนเลยดีไหมครับเราสามารถแจกให้โดยเสน่หาได้ไหมครับได้เลยใช่ไหมผมขออนุญาตให้เฉพาะไหมพ่อผมดูแล้วพี่น่าจะน้ำหนักมากที่สุดในห้องพูดได้ไหมไอ้ถามที่ประชุมควรให้ไหมอกโมคนผอมมีประท้วงด้วยแทนที่จะเสียสละให้คนอุดมสมบูรณ์ตกลงให้ไม่ให้ถ้าให้ขอเสียงที่ประชุมรบกวนงี้ได้ไหมรบกวนพี่ไม่ต้องลุกมาพอดูท่าแล้วพี่จะออกลำบากเพราะคนเริ่มนั่งแล้วผมคุณซีไปมอบให้เดี๋ยวท่านดร.ชลาครับอาจารย์อยู่มรุรภาอ้าวมาด้านหน้าไหมรบกวนพี่นิดนึงขออนุญาตนะขออนุญาตนี่เราแจกก่อนเลยงานเราต้องคึกคืนอาจารย์โจจะมาร่วมแจกหรือจะมาร่วมถ่ายรูปก่อนเช็คเสียงนิดนึงครับอ๋อเช็คเสียงจะไม่ได้ไหมครับผมฮะเช็คเสียงฮะได้นะเสียงเขาอ้าวผมหลบก่อนถ่ายไมค์ผมหลบก่อนนิดนึงเห็นไหมฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลครับงานนี้เราเหมือนงานพี่งานน้องงานแจกนะครับเห็นไหมคนเรานี่อะไรที่เรามากกว่าเพื่อนนี่มีประโยชน์ไหมมาปุ๊บได้เลยส่วนคนผอมนี่ลุ้นคอลลาเจนใจเย็นๆใจเย็นๆลุ้นคอลลาเจนดร.อัจฉราช่วยซื้อบัตร4ใบนะครับคือนี่ท่านรู้ว่าเป็นงานรุ่นน้องปุ๊บโทรมาหาคุณเจี๊ยบซื้อเลย4ใบต้องขอบพระคุณด้วยคนที่มาไกลอีกคนนึงครับอาจารย์หนึ่งต้อนรับหน่อยครับจากโคราชครับนี่มาไกลครับอาจารย์หนึ่งนี่สวยรวยเก่งเป็นโค้ชนะครับด้านจิตมนตาภาษาจิตแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนี่ลูก3แล้วนะครับเห็นอย่างเงี้ยยังสวยนะฮะบอกไม่ได้เหรอเรื่องลูกอ๋อวันนี้โสดครับโทษสวยนี่นั่งรถจากโคราชนะครับเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะนะครับ
เวลาผมไปโคราชก็อย่าไปคุยไปไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆช่วงนี้ก็มาทักทายกันก่อนเพื่อจะบอกว่าที่มาที่ไปเรามาเจอกันนี่เป็นอย่างไรบ้างนอกจากผลไม้ลดน้ำหนักแล้วนี่เป็นประมาณรวมแล้วของคุณซีนี่20รางวัลใช่ไหมประมาณกี่รางวัล1 2 3 4 5 6 7 8อ้าว9รางวัลแต่นี่สำคัญเลยครับของคุณไอ้ปรบมือต้อนรับคุณไอ้ครับสปอนเซอร์อีกรายนึงครับปรบมือต้อนรับหน่อยนะฮะกิฟต์วอเชอร์ 1,200 บาทไปปรับใบหน้าให้ดีขึ้นใครเมื่อกี้ใครเข้าห้องน้ำบ้างดูหน้าตัวเองแล้วใครอยากจะปรับบ้างนี่นะฮะ 1,200 บาทนะฮะจากคุณไอ้สถาบันความงามเนาะอันนี้ไปทำอะไรได้บ้างครับคุณไอ้ครับทุกบริการนะฮะหมายความว่าไงคิ้วปรับโงเห้งปรับแต่ไม่ใช่ศัลยกรรมใช่ไหมเป็นงานอะไรครับไปคุยกันเอาเองคือผู้ชายไม่ค่อยรู้หรอกมันคืออะไรคือผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายล้างหน้าปุ๊บอย่างมากก็ครีมขวดเดียวจบกลับบ้านก็ล้างหน้าปุ๊บกลับบ้านจบถูกไหมแต่ผู้หญิงเนี่ยกี่อย่างครับให้เวลากี่ชั่วโมงคุณซีเนี่ยแต่งหน้ากี่ชั่วโมงถึงสวยขนาดนี้จริงๆก็สวยอยู่แล้วนะน่าจะนานอยู่นะฮะนี่ปกติก็สวยแล้วขยับมานั่งกลางๆก็ได้นะครับผมจะได้เป็นเพื่อนกันได้ฮะหรืออย่าสมัครใจนั่งริมนู้นเนาะเอาตามสะดวกครับแต่ถ้านั่งกลางๆก็ดีจะได้กันเองนะครับปรบมือต้อนรับอาจารย์ทวนทองหน่อยครับอาจารย์จากมอรูพาเช่นกันครับเดี๋ยวผมทักไปได้นะครับเราก็จะทักทายกันอาจารย์ต๋องครับนี่คุมประชากร 6,000 คนจากเมืองไทยลิสซิ่งอาจารย์ต๋องเนี่ยเชิญผมไปบรรยายที่เมืองไทยลิสซิ่ง4รุ่นได้เงินมาพอสมควรไม่น่าเชื่อคนรุ่นใหม่เล่นทุกอย่างครับคาถาอาคมสักยันเห็นอย่างนี้ถ้าถอดเสื้อยันเพียบเลยนะครับพระเครื่องเพียบเลยเห็นไหมคนเราเนี่ยคนที่เกิดในสังคมไทยแสดงว่าเรามีเชื้ออะไรครับเรามีเชื้อในเรื่องของอะไรเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมใครเชื่อเรื่องโชคชะตาราศีดวงใครเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสอเจ้าทั้งหลายนี่นะผมก็เพิ่งไปเปิดดูละครเรื่องนี้มันฮิตมากเห็นไหมสังคมไทยเด็กเล็กอายุน้อยก็ช่างเดี๋ยวนี้มาเชื่อเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดจิตวิญญาณเราก็จะผูกติดกับความเชื่อของเราถ้าเราไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเราเชื่อเรื่องวิสัชน์เราจะไปเกิดแถวฝรั่งใช่ไหมครับเนี่ยเราเชื่อเรื่องนี้ไงเราถึงได้มาเกิดดินแดนพุทธภูมิดินแดนสุวรรณภูมิไงโดยเฉพาะคนที่มาเกิดแล้วเชื่อเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะได้เกิดในดินแดนของประเทศที่มีพุทธศาสนาอย่างพวกเราเนี่ยมีบุญกันผมกล้าฟันธงนั่งในนี้นะสายบุญสายกุศลหมดพอผมตามเฟซบุ๊กแทบทุกคนเห็นไหมอาจารย์ต๋องเนี่ยว่างเข้าวัดว่างเข้าวัดมีลูกอย่างอาจารย์ต๋องเห็นไหมไม่เน้นผลผลิตอยู่กับเมียเนี่ยชวนกันสวดมนต์อย่างเดียวก็เลยไม่มีลูกสักทีบอกอ่ะเธอก่อนเราจะมีอะไรกันนั่งสมาธิกันก่อนพอนั่งสมาธิมันเข้าฌานอารมณ์ทางเพศมันหายไงก็เลยไม่มีลูกกันไงเห็นไหมฉะนั้นแล้วบางทีต้องละบ้างนะถือศีล4ก็พอลองกินกันเมาพอเมาปุ๊บโอกาสมีลูกก็จะสูงเอ้าเขาบอกนะครูบาอาจารย์เขาบอกนะถ้าใครอยากได้ลูกดีนะใครยังไม่มีลูกอาจารย์ต๋องกับภรรยามาใครยังไม่มีลูกนะอยากได้ลูกดีนะก่อนจะมีกิจกรรมอะไรกันนะครับให้สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเอาจริงๆแล้ววันโกนวันพระนี่ต้องเว้นเอาครูบาอาจารย์เขาบอกกันเพราะอะไรเพราะเทวดาผมจะลงมาเกิดลองดูแต่เคลียร์กับสามีให้รู้เรื่องนะใช่ไหมอันนี้เห็นไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเดี๋ยวผมก็จะแนะนำไปทีละคนนะดูก่อนว่าผมรู้จักใครอีกนะครับที่จำได้ถ้าจำชื่อไม่ได้ก็ขออภัยนะฮะมีหลายคนมาวันนี้มีของรางวัลมาแจกนะครับอันนี้กี่รางวัลนะครับคุณไอครับ20บาทปรบมือคุณไอ้นะมูลค่า 1,200 บาทโอ้โหเอาอย่างนี้ถ้ามีแค่นี้นะผมมีหนังสือผมอีกอยู่ประมาณเกือบ30เล่มถ้าใครไม่ได้วันนี้หนังสือผมมูลค่า165บาทจริงๆตั้งใจมาขายแต่เห็นหน้าแล้วขายไม่ลงเพราะว่าผมไม่เคยขาย
ากินกับพรรคพวกพี่น้องยกเว้นจะช่วยผมซื้อเองเอาว่าถ้าใครหลุดจากรางวัลนะผมมีหนังสือประมาณผมถือมาประมาณ25เล่มใครไม่ได้2รางวัลสูงนะผมแจกหนังสือพูดอย่างเซียนผมคนละเล่มคือคนมันแค่นี้ไงถูกไหมถ้ามากกว่านี้เราไม่กล้าแจกเพราะเราต้องกลับไปเอาจากที่บ้านคือให้เห็นว่าไหนๆเรามากันแล้วเรามีจิตศรัทธาแล้วอุตส่าห์มากันนี่ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากมีหลายๆก็ส่งข่าวมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางบ้างอะไรบ้างบางคนก็หลงส่วนใหญ่จะหลงกันบอกตามตรงที่เรามาจัดที่นี่เพราะว่าท่านผอ.ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นท่านเมตตาให้ราคาราชการราคาราชการครับท่านไม่อยากท่านเชื่อไหมว่านี่คือหลักพันนะครับปรบมือได้ครับราคาราชการท่านผอ.ฟ้าครับวันนี้ท่านไม่อยู่ผมเลยต้องใช้ที่นี่ไงตอนแรกจะไปใช้ที่ธุรกิจราคาครึ่งแสนคือถ้าราคาครึ่งแสนเนี่ยเราเจ๊งตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับอันนี้ผมมันเป็นราคาราชการเนี่ยเป็นไงเราจัดไหลความโกรธดันเห็นไหมผมกับอาจารย์โจดีสบายเลยหน้าตาผ่องแผ้วเมื่อกี้เห็นไหมจะมาจากขนส่งโอ้ยอาจารย์หน้าผ่องมากเพราะมันไม่เครียดไงผมไปจัดทอล์กโชว์ผมครั้งแรกจำได้ไหมทุกคนตามเฟซบุ๊กจะเห็นผมไปจัดที่ TOT งานนั้นน่ะผมบาดเจ็บไปเกือบ 200,000 เพราะไปคิดใหญ่ไงค่าห้องอ่ะไม่เท่าไหร่ครับค่าห้องประมาณ 50,000 แต่ค่าฉากอ่ะ 100,000 อันนี้ค่าฉาก 3,000 เพราะเราต้องการให้เงินมันเหลือมากที่สุดคาดว่าน่าจะได้เงินบริจาคหลายหมื่นอยู่อาจารย์โจมายืนนี้พร้อมจะลุยหรือว่าให้ผมไล่ไปก่อนให้ไปก่อนใช่ไหมคือบางทีมันยืนเนี่ยมันก็กดดันแล้วนะมึงรีบลงมึงรีบลงคือเราก็ไม่รู้ว่าอยากจะขึ้นมาพูดเลยหรือว่าจะให้เราเกินไปเรื่อยคือไม่ต้องกังวลนะผมนี่โคศกตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งรามคำแหงมีรุ่นน้องผมมาจากรามคำแหงด้วย 2-3 คนนะฮะเนี่ยมาด้วยตอนนี้เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์ละผมเนี่ยพูดไปได้เรื่อยตั้งแต่ไม่มีคนจนมีคนแต่วันนี้ขอบอกเลยจะพูดจนมีคนขนาดนี้แล้วอาจจะหายทีละคน2คนก็ได้ฉะนั้นแล้วคุณเจี๊ยบฝ่ายเก็บบัตรล็อกประตูเพราะเดี๋ยวอาจจะมีคนออกไม่ออกนะไม่ออกนะยี่มาปบมือพวกเราหลังๆสุดยอดอย่าไปออกสิครับยังวันยังไม่แจกเราจะแจกท้ายสุดแต่ท่านไม่กังวลเราจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงเราจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเพราะอาจารย์โจเรายังตามเฟซบุ๊กท่านได้ถูกไหมมาคุยหลังใหม่ได้คือคุยแต่เนี้ยเราไม่สามารถดูดวงตัวต่อ ตัวได้หรอกถูกไหมและอาจารย์โจนิสัยดีตรงไหนไหมผมเลยชวนมาทำทอล์กโชว์ด้วยกันเพราะเป็นคนจิตใจบุญแล้วช่วยคนเวลาคนไม่มีตังค์นะครับอยากดูจริงดูฟรีเลยครับอาจารย์โจนี่มาทางสายบุญไงเป็นหมอดูสายบุญแต่ผมไม่เชื่อดวงนะถ้าผมเชื่อผมเปลี่ยนเบอร์มือถือละผมแต่ท่านเชื่อไหมว่าชีวิตผมเนี่ยขนาดผมมาทางสายวิทยาศาสตร์นะแต่ผมเคยเล่นสายวิทยาศาสตร์มาก่อนผมเคยลงอะไรรู้ไหมครับอาจารย์ตองนี่สายเกจิผมเคยลงหน้าทองนะตอนไหนผมออกรายการสภาโจ๊กใครเคยเห็นผมในสภาโจ๊กบ้างครับว้าวขอพระคุณช่วงออกใหม่ๆผมอยากดังมากเลยอยากดังเร็วอ่ะตอนนั้นอายุ30-31อ่ะอยากดังเร็วมากไปให้หลวงพ่อลงหน้าทองผู้หญิงอย่าไปลงนะครับผมเพิ่งรู้ว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยถ้าไปลงกับหมอเสน่ห์เนี่ยมีโอกาสเรียบร้อยสูงมากเพราะเวลาลงเขาลงทั้งล่างใส่ผ้าผืนเดียวลงเนี่ยไล่มาเลยครับตั้งแต่หน้าผากลงตั้งแต่ลิ้นแล้วก็ไล่ปิดทองไปเรื่อยท่านคิดดูมันปิดตรงแถวนี้ถูกไหมมีโอกาสเรียบร้อยไหมบางทีเราไม่รู้เขาให้เราปิดตาพรมน้ำมนต์ไงและเนี่ยผมเคยลงเชื่อไหมพอลงเสร็จปุ๊บมีคนเขารู้จริงเขาบอกว่าอาจารย์ตอนนั้นผมสอนหนังสือด้วยบอกอาจารย์หน้าอาจารย์เนี่ยมันขาวแบบเล่นของนะแสดงว่าหมายเขาว่าไงครับหน้าเรามันไม่ได้ผ่องจากอะไรจากข้างในผมเลยมาสวดมนต์ถอนออกอาจารย์ผมเลยมาสั่งผมเลยมาปฏิบัติทำสายวิปัสสนากรรมฐานไงมาถอนออก10คืนสวดประมาณตั้งแต่เที่ยงคืนยันตี3สวดอยู่10คืนซ้อนเพื่อถอนวิชาออกตอนนี้ท่านคิดว่าผ่องยังไงครับขอบพระคุณมากต้องชมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เด็กไปขนหนังสือมาเพิ่ม
หล่อไร้สายหล่อไร้สายศาสตร์ใช่ไหมแต่ก่อนผมเล่นคุณใสนะผมสักยันผมอะไรแต่ว่าผมสักน้ำมันนะฉะนั้นศาสตร์พวกนี้มีจริงไม่มีครับมีจริงสมัยอดีตกาลเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็มีใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับวิชากสิณต่างๆมีก่อนพระพุทธเจ้านะครับเพราะพราหมณ์เขาเล่นมาก่อนนะครับจำได้ไหมใครได้ดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้าบ้างครับตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยพระเจ้าสุทโธนะให้พราหมณ์มาทั้งหมด8คนใช่ไหมมาทำนายทายทักนี่ก็คือหมอดูเขามาทำนายทายทักเนี่ยพระพุทธพราหมณ์ทั้ง7คนทำนายว่าไงครับชู2นิ้วขึ้นเห็นไหมโอ้โหลาใหญ่ที่สุดของชมพูทวีปบอกเลยว่ากุมารองค์นี้ถ้าจะเลือกครองเรือนจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเลือกถือบวชก็จะเป็นผู้ครองตนผู้หลุดพ้นใช่ไหมแต่มีพราหมณ์องค์นึงคือใครครับจำได้ไหมที่ชาประวัติพุทธศาสนาโกฏัญญะโอ้โหขอพ่อคุณมากนี่เมื่อกี้ใครตอบนะเห็นไหมสายพุทธผมเพิ่งเปิดดู Google เมื่อเช้าบางคนบอกว่าทำไมมึงรู้เยอะจังเปิดทำการบ้านมาครับว่าต้องคุยเรื่องนี้ไม่กำลังจะคุยบอกว่าวิชาพวกนี้มันมาตั้งแต่ก่อนพุทธการเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าพอประสูติมาโกฏัญญะทายบอกว่าจะได้เป็นอะไรครับพระศาสดาของโลกโกฏัญญะทายถูกแล้วท่านก็หลุดพ้นพระพุทธเจ้ามีวิชาเหนือศาสตร์ทั้งปวงก็คืออะไรศาสตร์แห่งการพ้นเพราะศาสตร์ทุกศาสตร์มันยังเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมครับเรายังทุกข์อยู่เรายังกายเรายังเจ็บเรายังปวดอยู่แต่ศาสตร์พระพุทธเจ้าคืออะไรให้เราหลุดพ้นทุกข์ใครปรารถนานิพพานในชาตินี้โอสาธุอนุโมทนาสาธุนิพพานะปัจจโยโหตุท่านว่าผมปรารถนาอะไรครับในชาตินี้ถ้าว่าผมปรารถนานิพพานไหมปรารถนาไหมครับปรารถนาครับแต่เหนื่อยเพราะอะไรครับค่าศึกของผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรผู้หญิงสวยแบบนี้เพราะอะไรครับผู้ชายบอกเลยตายด้วยผู้หญิงสวยสวยเวลาผมไปบรรยายเดินสายบรรยายปุ๊บนี่ผมจะมีสูตรอย่างนึงเลยหนึ่งอย่าไปสบตาผู้หญิงสวยสบแล้วบรรยายไม่ออกมันคิดไม่ออกผมเลยสบตากับพี่อัจฉราคนเดียวรุ่นพี่แซวได้นะฮะต้องไปกราบขอขมาขออภัยพี่อัจฉราด้วยเอาจริงๆนะทุกคนมันมีจุดอ่อนมีการตั้งคำถามอีกทำไมผู้หญิงเนี่ยก็บรรลุธรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องบวชนะฮะคารวะบรรลุธรรมได้นะครับคือถ้าเอาตามพระไตรปิฎกนะมันครองกายมันครองร่างของเพศคารวะไม่ได้มันต้องไปบวชภายใน7วันเท่านั้นเองแต่นั้นคารวะโสดาบันสติคาคามีบรรลุได้แต่อรหันต์เนี่ยมันต้องไปครองพระเหลืองไงหรือต้องไปถือบวชเป็นศีล8ศีล10ภิกษุณีหรือแม่ชีอะไรก็สุดแล้วแต่ครองชีวิตธรรมดาไม่ได้เพราะอันนี้ตามที่พระไตรปิฎกว่ามานะแล้วคนก็อย่างพวกเราบรรลุธรรมได้หมดขี้เหร่สุดก็คือโสดาบันพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมญาณเจ้าอาวาสวัดท่าสุงอดีตผู้ก่อตั้งวัดท่าสุงนะท่านก็บอกเลยว่าหลายคนบอกโสดาบันเนี่ยยากใช่มั้ยถ้ามายากหรือง่ายจริงๆอ่ะถ้าไปอ่านคำสอนหลวงพ่อนะ3ข้อเอง1ถือศีล5บริสุทธิ์ใครถือศีล5บริสุทธิ์ผมอ่ะ4ครึ่งอีกครึ่งนึงก็เจอคนสวยยังไงมันแวบเข้าแวบออกแวบเข้าแวบออกเนี่ยนี่โลกนี้มันไม่น่าจะสร้างคนสวยมาเลยถูกมั้ย2สักกายทิฏฐิไม่ยึดติดในร่างกายพร้อมจะตายทุกเมื่อใครที่ถึงว่าตายทุกวันครับโอสาธุสุดยอดสุดยอดสุดยอด3คืออะไรเคารพในพระพุทธเจ้า3ข้อแค่นี้มีโอกาสบรรลุโสดาบันแต่โสดาบันก่อนจะไม่ตกในอบายภูมิเกิดอีกประมาณ7ชาติเผลอๆไปต่อข้างบนก็ได้ถ้าเราเชื่อเรื่องนี้นะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องความเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโหราศาสตร์ผมเนี่ยดูหมอมาเยอะแต่ชอบอาจารย์โจตรงไหนใช่ไหมหนึ่งใจบุญใจดีไอ้เรื่องแม่นดูผมนี่แม่นแต่ผมก็ไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่แกดูเนี่ยผมขี้เกียจเปลี่ยนมือถือเอ่ยถูกไหม
ภรรยาเอ่ยเมียเอ่ยถูกไหมอะไรพอนั้นเนี่ยถ้ามันแม่นมากบางทีแกดูบอกภรรยาไม่เราจะไปเปลี่ยนได้ไงถูกไหมภรรยาเป็นอริอย่างนี้มันจะไปเปลี่ยนได้ไงผัวเป็นศัตรูเงี้ยมันจะไปเปลี่ยนได้ไงคือหมอดูมาแบบนี้มันไม่ได้ไงถูกไหมมันเปลี่ยนไม่ได้บางอย่างเราก็ไม่ต้องไปเชื่อหมอดูไงบางคนก็ไปเชื่อซะจนเสียศูนย์ไงใช่ไหมแล้วหมอดูเนี่ยเขาก็มีวิชาอาจารย์โจเป็นหมอดูมา3ปีเนี่ยโอ้ผมพอคุยประวัติเนี่ยแกไม่ธรรมดาศึกษาทั้งพุทธศึกษาทั้งโหราศาสตร์ดูตัวเลขได้อะไรได้หมดนะก็คิดดูแกดูสดๆอ่ะนั่งดูแกใครได้เห็นเวลาผมไลฟ์คู่2คนกับอาจารย์โจบ้างครับดูใช่ไหมเบอร์มือถือขึ้นดูเบอร์ปุ๊บเป๊ะ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 ก็ดูโอ้โหไม่น่าเชื่อไงแล้วให้หวยแม่นด้วยแต่หลายเลขแล้วต้องไปตีความมานะใครใครได้ตามบ้างแม่นนะครับงวดที่แล้วไม่รู้ได้โดนไหมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเราก็เลยอยากมาคุยกับอาจารย์โจใช่เลยหมอดู NLP นะครับว่าเป็นยังไงบ้างดวงเป็นยังไงบ้างแล้วความรู้ไม่ธรรมดาครับเห็นไหมหมอบุรพาอาจารย์หมอบุรพามา2ท่านนี่จบหมอบุรพาด้วยจบภูมิศาสตร์นะครับจบสายวิทยาศาสตร์นะแต่มาเล่นทางเนี้ยไม่น่าเชื่อนะเท่าที่ผมรู้นะเคยป่วยหนักไงเคยป่วยหนักแล้วชีวิตเหมือนอยู่แขวนบนเส้นได้จะตายแหละมิตายแหละจู่ๆก็ฟื้นมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกหมอดูเก่งจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะเป็นง่อยเปี้ยเสียขาพิการบ้างอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วจู่ๆฟื้นเข้ามาเอามันเอาเคยเห็นคนตายแล้วฟื้นไหมบอกว่ามันมีอิทธิฤทธิ์มาจากไหนไม่รู้บอกโยมพบาลอนุญาตให้กลับมาใหม่ไงเอ้าผมเนี่ยเชื่อไหมว่าท่านให้เดาเคยมีคนทักว่าผมนี่ดวงถึงคาดตอนอายุ27 28ตอนนั้นผมก็แทบไม่เชื่อนะแต่ต้องเชื่อเขาบอกว่าผมไปเจอหมอคนหนึ่งเขาเห็นแววตาผมเนี่ยเขาบอกว่าตาผมเนี่ยเหมือนกับตาคนตายไม่มีแววผมก็เฉยนะตอนนั้นดวงตกตลอดเลยแล้วก็มีคนทักว่าผมเนี่ยเกิดมาทุกชาติอายุสั้นทุกชาติตัวร้อนมันมีอะไรก็ไม่รู้ร้อนอยู่ประมาณ 2-3 ปีในที่สุดก็ไปเจอลูกศิษย์คนหนึ่งของวัดท่าสุงเป็นลูกศิษย์เป็นคฤหัสถ์นะมาเห็นผมท่านบอกว่าต้องไปทำพระประธานหน้าตักประมาณเขาเรียก9นิ้วได้ไหมอาจารย์ตองไปทำบุญตรงนี้แล้วก็ไปสวดมนต์แล้วก็เอาไฟออกก็ไปทำพิธีแล้วต้องเอาไฟออกแบบโบราณนะใช้หินปูนกัดแล้วคุณแม่เนี่ยเขาก็ทำให้ผมเป็นแม่ของเพื่อนนะทำถอนแล้วก็สวดมนต์ไปถอนแล้วก็ไปทำบุญพระประธานหน้าตักประมาณ9นิ้วทำเสร็จปุ๊บประมาณวันสองวันความร้อนทั้งตัวนี่นะท่านเชื่อไหมครับเกิดอะไรขึ้นค่อยๆหายเป็นปิดทิ้งแล้วท่านเชื่อไหมเวลาผมจะทำความชั่วเนี่ยผมจะตัวร้อนแสดงว่าอะไรอาจารย์ต๋องอย่างนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันเตือนผมใช่ไหมแล้วผมก็ฝืนทำคือไม่ได้คือไม่ได้ตามอันนี้นะมีคนมาเตือนนะผมนี่บอกตรงผมมาสายอิทธิฤทธิ์มาก่อนนะผมสายวัดท่าสูงก่อนแล้วค่อยมาเป็นหลานศิษย์ของหลวงปู่ทองสิริมังคโลวัดพระธาตุสีจอมทองที่เชียงใหม่รู้จักไหมครับผมแต่ตอนหลังเนี่ยผมไม่เล่นอิทธิฤทธิ์ละช่วงนี้ผมปฏิบัติใหม่ๆโอ้อิทธิฤทธิ์เพียบเลยนั่งอยู่นี่นะในวงนี่นะไปตามนู่นนำนี่สักพักแล้วก็เจอประจําเลยเจอจนเบื่อเจอจนไม่กลัวแรกๆก็กลัวจนไม่กลัวฉะนั้นมันมีอะไรลึกลับมันมีอะไรซับซ้อนในโลกนี้ที่เราไม่รู้เยอะใช่ไหมครับแต่ถึงที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไงใบไม้มีเยอะแยะไปหมดแต่ตถาคตแค่อยากจะบอกแค่ใบไม้ไกรกรรมมือที่สอนให้พ้นทุกเท่านานหลังๆผมก็มาตัดทุกวิชาออกก็มาทางพระพุทธเจ้าสอบได้บ้างสอบตกบ้างคนปฏิบัติธรรมมันจะต่างกับคนอื่นตรงไหนรู้ไหมครับมันจะมีข้อสอบมาทดสอบทุกวันเอาง่ายๆอย่างคนมาวันนี้ข้อสอบเราเนี่ยถูกไหมมันก็ต้องตั้งคำถามว่าเราจะเริ่มตรงเวลาหรือเราจะรอให้คนมาถ้าจิตเราตกเราจะรอให้คนมาถูกไหมครับแต่ผมไม่ผมลงลุยบ่ายโมงครึ่งเลยเพราะอะไรเพราะจิตเราต้องนั่นแล้วเราต้องเคารพคนที่มาตรงเวลาและเราเชื่อว่าเราพูดได้เป็นชั่วโมง
ตราบใดของยังไม่แจกเนี่ย